ต่อไปนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากมีโยมเปิดบัญชีให้ผมและชื่อบัญชีเป็นชื่อของผมและโยมก็โอนเงินให้ผมแต่บัญชีนี้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยผมเป็นอาบัติหรือเปล่าครับเอ๊ะมันยังไงยังไงท่านไม่ยุ่งเกี่ยวท่านยินดีหรือเปล่าล่ะครับโยมเปิดบัญชีให้ผมนะชื่อบัญชีก็เป็นของผมและโยมก็เอาเงินให้คือท่านไม่ยุ่งไม่เอี่ยวไม่รู้เรื่องเลยนะโยมก็ทําให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทําได้ใช่มั้ยครับสมมุติว่าทําได้ท่านไม่รู้เรื่องไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ยินดีเลยนะนะครับถึงโยมเข้ามาบอกท่านไม่ยินดีท่านบอกไม่รับอาตมาไม่ยินดีเงินทองเนี่ยหรือแม้แต่ปฏิเสธด้วยใจนะครับอย่างเงี้ยไม่มีอาบัตินะครับพ่อท่านบอกไว้แล้วต้องมีลายเซ็นใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้ลายเซ็นท่านก็ยินยอมสินะเออไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้นะครับแสดงว่ายินดีแล้วยินดียินยอมแหละบอกอันนี้บอกว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยผมก็ไม่รู้ขั้นตอนเปิดบัญชีความจริงมีชื่อคนนั้นก็ต้องมีลายเซ็นท่านใช่ไหมครับถึงจะเปิดชื่อท่านอย่างเงี้ยจะบอกว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นไปได้ไม่ได้ครับไม่ได้อย่างเงี้ยนะเป็นอาบัติแน่นอนนะครับว่าคุณไปยินดีเนี่ยไปนั่นแล้วขณะสมัยแต่ก่อนน่ะเขาไม่มีเซ็นชื่อเลยนะเขามาบอกแต่ว่าเขาเก็บเงินไว้ที่นั่นหรือว่าเงินเขาอยู่ที่นู่นในธนาคารเงินของโยมมีอยู่ 50,000 โยมขอแบ่งให้พระคุณเจ้า 10,000 นะพระคุณเจ้าต้องการอะไรบอกโยมเลยโยมถวายเงินให้ท่านแล้วนะต้องการเมื่อไหร่โยมจะไปเบิกให้เขายังไม่มาให้เราเลยนะแต่ว่าเขาบอกถวายอย่างเงี้ยเรายินดียังต้องอาบัติเลยเขานี่นับภาษาอะไรก็ไปเซ็นชื่อแล้วบอกผมไม่ยุ่งเกี่ยวท่านเนี่ยมันไม่ค่อยตรง